ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีนล้อการเมืองเรื่อง19พฤษภามหาอัคนีตอนเพลงสุดท้ายได้นะผมจะเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าการกระทำภารกิจใดๆของรัฐบาลล้วนคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์และก่อให้เกิดความรุนแรงน้อยที่สุดเพราะอย่างที่ผมได้ย้ำในย้ำครับว่ารัฐบาลได้ขอคืนพื้นที่การชุมนุมตามหลักสากลอย่างแท้จริงพวกอภิสิทธิ์ชนแหลงกั้นเจ้ามีอาจบดบังซากศพผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยให้กับรัฐบาลและกองทัพได้หรอเยี่ยมปากดีให้มันมาผู้บริสุทธิ์ที่จะว่าล้วนต้องตายให้กับเยี่ยมจัดมากที่รอใช้คนวิสขาแถมยังหวังสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีไอ้นี่เจ้ารัฐบาลและกองทัพต่างหากที่บีบให้คนตกแดดต้องยกระดับการชุมนุมด้วยการเอากระบอกปืนหัวพวกเราจุดแก้ตัวสิทีอีพวกกระปดแผ่นดินไทยกลัวจะสูงขึ้นถ้าปราศจากพวกไพร่ทรยศชาติวิปราชทรชนในที่จะคุยกันไม่รู้เรื่อง19พฤษภาคมนี้พวกข้าขอสร้างอัคนีล้างแผ่นดินทรราชอย่าคิดว่าข้าจะยอมให้กับไอ้พวกผู้ก่อการร้ายนั่งแผ่นดินโปรดยืนตรงเคารพเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้เพลงนี้จะไม่เหลือให้ใครยิ้ม